สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเป้าหมายวันนี้เราจะไปดวงจันทร์อันดับแรกแล้วไปเก็บเบรดอันดับ2แล้วก็กลับมาสร้างพลังงานในบ้านอันดับ3เตรียมตัวอย่าลืมเอาข้าวไว้นะทำไมเยอะเยอะจังอะเอาโอเคนี่ประตูประตูเราจะแคมป์ฟาร์มเบรดสักแป๊บหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเบรดเอามาต้มยาหมดแล้วทำเรดสโตนไม่พอแล้วเอาล่ะไปดวงจันทร์กันเลยไปดวงจันทร์นะดวงจันทร์หนึ่งโอ้ยหนึ่งเอ้ยสเกลตันวิเทอร์สเกลตันแรงน้ำถ่วงเรามีแต่มีน้อยนะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วนี่ก็ไม่ได้ไกลเนาะเพราะแต่แค่เคลื่อนที่ยากแต่ครั้งนู้นเรารู้สึกว่ามันไกลเพราะเราเคลื่อนที่จากอีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งไงคะอันนี้จากบ้านเรามามันก็เลยไกลไกลหนิงเงียบนี่แหละจะกลงเบสอยู่แถวนี้ให้เหลือฟาร์มแมกมาไว้ดีกว่าเผื่อเอาไปใช้ทำอะไรถึงเฮ้ยวิตเตอร์เอ๊ะตรงที่มีคือตรงนี้แหละเนาะนี่แหละสัญลักษณ์แท่งไม้เราปึ๊บโอ้วิเตอร์เหรอโอ้โหวิเตอร์วิเตอร์ผมกำลังเกี่ยววิเตอร์ข้างนอกข้างในนี่แน่โอ้ยติดพิษวิเตอร์ด้วยทำยังไงเงียบเก็บแล้วเรียบร้อยโอ้ในนี้ก็มือเอาในวิเตอร์เหรอนึกว่าประตูโอ้ประตูเดี๋ยวได้เก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บสู้สู้เขาสู้เขาเสร็จเรียบร้อยอันนี้มันมีวิเตอร์ข้างในนี้ด้วยค่ะตียากค่ะยากทั้งเรายากทั้งโอ้นี่วิเตอร์เหรอนี่โอ้ตีเน่สองทีก็สลบแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปวดเออมันฟาร์มยากอ่ะโอ้โหเยอะแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวถอยก่อนเยอะ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 ถอยถอยทับตั้งหลักก่อนเยอะเกินไปต้องแอบต้องเล่นสายแอบโอ้โหค่อยๆแอบค่อยๆตีนี่แน่มันมืดอ่ะปัญหาคือมันมืดแล้วนั่นน่ะผมไม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องมืดเรื่องการเคลื่อนที่ที่ยากมากใช่ระวังวิเทอร์วิเทอร์ดีคนละจึ๊บโหยากแต่ฝั่งนู้นน่ะมันคือแบบเคลื่อนที่ยากแต่ถ้าเคลื่อนที่ง่ายมันก็ยิงหลงง่ายอ่ะเออนี่แน่ดาวเราตีช้าเจ้ารู้หรือไม่โอ้โหแรงไปแล้วถอยก่อนก็ได้ถ้าเจ็บก็ถอยเกือบไปต่างโลกแล้วเนี่ยตายโดยที่มันยังไม่ทำอะไรเลยคุณวันวีสนใจดาบนี้ไหมลองตีดูไหมใช่ไหมผมไม่ได้ติดเรื่องแบบดาบมันเบาหรืออะไรหรอกติดเรื่องจำนวนเมื่อกี้มันเยอะเกินใช่มันฟันเซตเดียวก็เกือบตายแล้วชุบมันไวมากอืมโอ้ยข้างหลังเรานี่แน่ตายคู่โอ้โหตรงนี้หรือเพราะว่าชุดเกาะทางนี้มันมีโปรเทคชั่นเยอะหรือเปล่าเออโปรเทคชั่นทุกชิดนี่ค่ะผมยังไม่มีเลยโปรเทคชั่นไฟโปรเทคชั่นไม่ได้ไฟโปรเทคชั่นนะแค่โปรเทคชั่นธรรมดาแต่โปรเทคชั่นทุกชิ้นเลยก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ผมมีแค่โปรเทคชั่นกับการระเบิดที่เฉยไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นอันนี้โปรเทคชั่นชิ้นเลยดาบใหญ่นี่เขาต้องแบบฟันแบบใจเย็นเฮ้สวยงามพื้นที่เราเริ่มดีขึ้นแล้วมีพื้นที่ที่เดินอ่ะเป็นไงทีนี้สบายแน่นอนใ
พอเราโดนน็อกแบ็กลอยสูงก็ไม่ได้สูงมากนะเท่าไหร่เอออย่างนี้แหละดีฟาร์มง่ายๆเลยห้องโล่งๆวิ่งสบายคือโอ้ทรัพยากรร้อยอีก39ของปทุมเดียนอ่ะ32อ่ะปึ๊บนะเปิดกล่องนี้หน่อยดีกว่าโอ้แอนดี้ไซส์เอาล่ะกลับบ้านของผมเปิดไปแล้วของนี้ตอนนี้มีเหล็กบล็อกด้วยไม่เอาหรอกบ้านเราก็มี แต่เหล็กบ้านเราเหมือนจะขาดนะปทุมเหล็กบ้านเราเหมือนจะขาดโอ้เพราะว่าเอาไปใช้หมดไงคะใช้เตรียมทำเครื่องจักรไอ้น้ำไงเพราะเมื่อวานกำลังจะคราฟไอ้ผงสตีลเพิ่มเนี่ยแล้วแบบมันอยู่ใต้ดินเหล็กอยู่ใต้ดินไปแต่ไปแต่ทางนี้ไปคราฟหมดแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วเอ้าหมดเกลี้ยงเลยแข่งกันไหมใครไปถึงก่อนโอ้โหบอกแข่งกันไหมตอนที่จะถึงแล้วเนี่ยนะหรอยอดเลยทำไมหรือเราก็ออกมาพร้อมกันดิอยู่หน้าเส้นชัยแล้วแข่งกันไหมเกินไอตอนแรกเห็นมันอยู่100เมตรเลยนะของผมกำลังแบบปั่นนู่นนี่นั่นเลยไม่แข่งแล้วไปแล้วกลับบ้านนี่เห็นแล้วเสียวอะเห็นแล้วเสียวไส้เลยปะทูอะไรคะไอ้ตรงบ่อลาวายักษ์เนี่ยเป็นไงล่ะแต่ทางนี้ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าทางนี้แบบเดินจนจิตแล้วปัญหาคืออะไรกระจกมันใสมากเดินแล้วเสียวใช่อ่ะกระจกใสมากดังนั้นกระจกใสๆแบบนี้คือแบบเราเดินแล้วปลอดภัยไงยังไงมีรูมันก็เลยเห็นขอบชัดเจนก็แปลว่าตรงนี้ไม่มีรูโอ้โหเติมอีกนานน่ะมันต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีหินงอกหินย้อยกับลาวามากกว่านี้เอาแล้วทำไมตรงนี้มันเขาไม่ดูดเอ๊ะมันติดดูดอะไรอยู่เหรออ๋อกำลังดูดโอเคไหนดูซิโอ้โหแอนดี้ไซส์อร่อยระบบแขนกดอันเดียวยังได้อีกครึ่งกองนู้นเนี่ยไอ้ครึ่งกองนี่ขนาดเอาออกไปครึ่งกองแล้วนะฮะไปคราฟตอนที่แบบทำเครื่องขุดข้างล่างอะต้องกดยักษ์ลงข้างล่างอ่ะโอ้โหแขนกดอันเดียวนี่มันคราฟให้เราได้ตลอดเวลาจริงโอเคเสร็จแล้วพลังงานน่าจะพอแล้วนะเอ๊ะทำไมอันนี้16,000อ๋อตัวข้างบนแต่ละแขน16,000 65,000คูณ4ได้เท่าไหร่สองแสนรวมกับตัวนี้300,000 306,000ไง360,648สเตรทยูนิตไอ้นี่เป็นไงได้แล้วเวลาเดินเครื่องใช่พลังงานเวียงวอแล้วนะตอนแรก80,000ตอนนี้ขึ้น300,000ตัวแรกเครื่องใหญ่ให้พลังงานแล้วใช่ไหมเครื่องจากไอ้น้ำตัวน้อยค่ะ4ตัวเน้นปริมาณก็ให้พลังงานอีกโอ้โหให้พลังงานทางด้านบนค่ะส่งตามเกียร์มาปุ๊บลงล่างปุ๊บเชื่อมกันค่ะให้พลังงานที่บ้านรวมกันตรงนั้นเลยโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากต้องป้อนฐานให้เขาน้อนน้ำจะได้เดือดเยอะแล้วเราก็จะได้แบบมันเครื่องจากไอ้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอนนี้คืออะไรไซส์กับน้ำโอ้เพียงพอค่ะ65,000ทุกเครื่องเพียงพอแล้วใช้ได้เลเวล4ก็เพียงพอแค่พลังงานในบ้านไม่หมดเนี่ยทุกอย่างก็ถือว่าโอเคตอนนี้เป็นไงฮะหน่วงไหมเหล็กไหมเนี่ยไปไหม้บ้านอยู่เนี่ยไหนอ๋อเบรดอะใช่แล้วเดี๋ยวนะเช็คเฟรมเหล็กกันเป็นไงบ้างก็ล่วงนิดหน่อยแต่ยังไม่ต่ำกว่า60งั้นก็เก็บให้ก็ได้เดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องไว้ตรงนี้ล่วงโอ้ล่วงเฟรมเหล็กล่วงจริงเออจาก80เหลือ60โอ้โอเคเก็บไปเก็บใส่กล่องตรงนี้แล้วกันลืมวางระบบเซฟตี้ไว้อ่ะตรงฟาร์มแอนดี้ไซส์อร่อยอ่ะระบบเซฟตี้ใช่ไม่ได้ยังไม่ได้วางไงคะเดี๋ยวจะเอาไปวางก่อนสต็อกพายสวิตช์อือหื
คือแบบตอนแรกคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเต็มมันน่าจะหยุดนะเอ้ยแต่ไม่สิถ้าตัวคราฟเต็มมันไม่หยุดให้นี่นะโอเคโอ้โหแต่ว่ามันก็คงไม่เต็มง่ายหรอกแต่ว่าถ้าเราเอฟเคอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะเต็มไงอันน่าจะแน่นสต็อกไพสวิตเลสโตนลิงลิงมันลิงบนหัวมันก็ได้เนาะไม่มีปัญหาใช่ลิงได้หมดทุกที่เลยด้วยซ้ำคุณว่าเรามีคัตเอาไหมคัตเอาใช่คัตอ่ะไม่มีเลยเงียวอันดีไซน์เราล่ะยังเงียวต้องวิ่งแมวบ้านอีกแล้วต้องไปรู้สึกต้องเดินไปเดินมาไกลจังเลยอยากได้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะเนี่ยแล้วเปิดทีเดียวจบๆอ่ะใช่อ่ะวิ่งวนไปวนมากับบ้านนี่แบบหลายรอบแล้วทำยากไหมระบบคอมพิวเตอร์เก็บของเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะว่าเคยทำมาแล้วแต่มีปัญหาหรือปัญหาเดียวคือทรัพยากรเรามันยังไม่พอที่จะทำได้น่ะนี่เหรอใช้ของเยอะขนาดเลยมันบังคับให้เราไปอีกหนึ่งบทไปอีกหนึ่งดวงดาวก่อนน่ะหรอใช่เหมือนเขาบังคับให้เราไปอีกหนึ่งดวงดาวนะฮะเราถึงจะทำได้โอ้ก็เลยคิดว่าน่าจะยังทำไม่ได้คือตอนนี้สิ่งที่เราขาดมีอย่างเดียวคือแม่พิมพ์ไงแม่พิมพ์ของมดน่ะซึ่งเป็นแม่พิมพ์มันต้องเจออุกกาบาตตกมาในโลกอ่ะแล้วก็กลมอ่ะกลมๆใหญ่ๆตรงกลางดวงดาวนั่นแหละจะมีแม่พิมพ์ให้เราขาดแค่นั้นไงฮะก็คือไม่มีในดวงจันทร์ด้วยน่าจะไม่มีในดวงจันทร์เท่าที่จะทราบโอเคสวิตตรงนี้แล้วกันเลสโตนลิงรับมาลิงอาหารน่าจะมีคนลิงเราปั้งใช่ไหมลิงแบบไหนที่ยังไม่มีใช้อ่ะผมเป็นไอแซมวิชไข่กับไอดีไซน์แซนด์วิชไข่กับนั่นแอนดีไซน์นี่แบบง่ายๆใครก็ทำโอเคอันนี้เป็นเคสซิ่งกับสโตนเคสซิ่ง1สโตนฟาเคนซี่ที่2เคสซิ่ง1สโตนฟาเคนซี่โอเคเรียบร้อยค่ะเอาล่ะถ้าเต็มมันก็พร้อมที่จะหยุดจะได้ไม่เกิดปัญหาห่วงเงินเดียวคือแบบเซิร์ฟแลกหน่วงแล้วก็ต้องรีโหลดแล้วมันต่อฟันเนลเข้าได้เลยไหมหรือไม่ได้ต่อฟันเนลเข้าเลยได้ไหมเข้าได้ไหมคิดว่าได้โอเคซื้อหนังสืออ่ะคุณวันนบีของที่คุณวันนบีอยากจะทำอ่ะมันให้หนังสือแจกฟรีนะโอ้โหไอ้หนังสือทำเพื่อทำไมถ้าให้ลิงก์วิกิพีเดียมาโอ้นึกว่าจะได้อ่านในนี้ออนไลน์วิกิเอาดิสคอร์ดโอ้โหเดี๋ยวนะมีรีฟันด้วยเหรอแจกฟรียังไงทำไมถึงมีรีฟันเอโอ้โหกดรีฟันไปมันไม่ให้มันไม่ให้ลิงวิกิอะคุณวันวีกลายเป็นสมุดเปล่าเลยอะโอ้โหเกียร์จัดการเป็นหนังสือธรรมดาเฉยเขียนจัดๆแหมก็แบบของฟรีจะรีฟันไปทำไมใช่ไหมรีฟันแล้วกลายเป็นหนังสือเปล่าเลยดีโอ้ไอ้คนคิดระบบนี้มันคิดได้ยังไงเนี่ยแหมไปหาอุกกาบาตดีกว่าที่นี่เหรอกำลังจะหาไงฮะว่าจะมีไหมเมเทโอไรไหนดูสิมันติ๊กไม่ได้เหรอนี่เมเทโอไรอ้าวติ๊กไม่ได้สเตตัสไม่พบระยะหมื่นบล็อกที่เสิร์ชจ้าโอ้โหแปลว่าไม่มีอ่ะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่มีแล้วมาเสิร์ชในดวงจันทร์ล่ะเมเทโอไรต์ระยะหมื่นบล็อกไม่เจอชัดเจนคุณวันบีดวงจันทร์ก็ไม่มีโอ้แปลว่าอยู่ที่อื่นน่ะเขาบังคับให้เราต้องผ่านบทนี้ก่อนไม่งั้นเราเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยุคคอมพิวเตอร์ยังไม่มาชัดเจน
เมื่อกี้เจอสูตรคราฟมันมีสาหร่ายเผาสามารถเปลี่ยนเป็นกันพาวเดอร์ได้ฮะจริงเหรอจริงเฮ้ยดีอะเนี่ยนี่เนี่ยมันมีเครื่องอะเครื่องที่คุณมันมีคราฟมาไอ้เครื่องนั้นแหละไอ้เครื่องนี้เลยเครื่องนี้สาหร่ายเผาเป็นกันพาวเดอร์ได้โอ้เฮ้ยเจ๋งจริงเหรอเนี่ยดูสิเรามีสาหร่ายหรืออยู่ไหมมีเรามีสาหร่ายไหนดูสิไหนดูสินั่นไงกูมันมีจริงกันพาวเดอร์ยกไกเดอร์ให้หน่อยสิหนึ่งทียกเครื่องอะใช่ยกเครื่องเออนั่นแหละแค่นั้นเลยค่ะทีนี้เราจะโชว์อะไรบางอย่างบางอย่างที่ต้องสังเวยเพชรบางอย่างที่จะทำให้คุณวันมีน้ำตาไหลขนาดนั้นเชียวจริงอะไรอ่ะฉันเกลียดกระดาษทรายนี่ไงล่ะกระดาษทรายเวอร์ชันไดมอนด์อะไรนี่เหรอกระดาษทรายเพชรใช่นี่แหละกระดาษทรายเพชรโอ้ทึกทนของดีขัดได้นานขนาดไหนอ่ะผมไม่พังบอกไม่ได้ค่ะรู้แต่ว่าแข็งมากไหนดูซิขัดหนึ่งทีปึ๊บขัดหนึ่งทีดูรีตี้ลดเท่าไหร่ F3S ดูรีตี้1024ค่ะแล้วกระดาษทรายธรรมดาเราดูรีตี้เท่าไหร่อ่ะคุณมันทุกบีเว็บกระดาษทรายดูรีตี้8กระดาษทรายเพชรดูรีตี้1024ต่างกันไหมต่างกันเท่าไหร่อ่ะแปดกับ1024กับ8โอ้ก็เยอะอยู่หลายเท่าก็เยอะอยู่เยอะมากๆเลยนะนี่แหละของดีบอกว่าบอกลากระดาษทรายธรรมดาไปได้เลยเนี่ยดูรีตี้8กับดูรีตี้1024ค่ะโอ้ฟ้ากับเหวอย่างเยอะทีนี้เราจะได้ร้องไห้กันสักทีเนี่ยแหละคือของดีที่มันควรมีตั้งแต่ตอนที่เราเล่น Minecraft Favorite นั่นแล้วคุณวันดบีถ้าทางนี้ตายมาเก็บซากด้วยนะทำไมอะกำลังขุดทรัพยากรหาแร่แล้วแบบไม่อยากจะรอมันจะไปพร้อมกับเครื่องจักรเลยเอ๋ไปขุดตรงไหนน่ะภูเขาอ่ะไกลไหมไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ค่ะไหนเรียกว่ายังไงตรงจากลาวาขึ้นมาทางภูเขานี่แหละแต่ที่แบบแกะอยู่แกะอยู่ตรงขึ้นไปอีกบนยอดเขาเลยเหรอไม่ยอดขนาดนั้นน่ะอันนี้ก็มีน้ำอยู่นะอยากจะถือน้ำไว้ในมือเพื่อเหตุฉุกเฉินเอ้ยไม่ดิ่งหรอกวัยที่12แล้วไม่แน่ติดลบเมื่อไหร่อาจจะดิ่งเริ่มไม่ไว้ใจอ่ะมันเริ่มแข็งขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหชีวิตโอ้ว่าแล้วดิ่งโอ้โหคุณวันนวีเออันนี้ตกมาในเมืองใหญ่เลยแต่ว่ายังสบายอยู่ยังมีชีวิตอ้าวเหมืองใหญ่ทำไมมันท็อตเต็มขนาดนี้เอ๊ะทำไมเหมืองใหญ่ท็อตเต็มนะน่าคิดเหมืองใหญ่ท็อตเต็มขนาดนี้มันคุ้นๆเนาะเว้ยอันนี้จำทางขึ้นได้ฮะไม่ต้องห่วงขึ้นเองขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้อ่ะมันเลวีนเราจัดๆอ่ะเลวีนโอ้โหเอ้ยไม่สิอันนี้ไม่ใช่อันแรกเราอันนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยคือแบบต้องเดินไกลอ้อมภูเขานี่ใช่ไหมเห็นน้ำมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้ต้องเดินอ้อมภูเขาไกลอ้อมไปยังหินงอกหินย้อยอ่ะนู่นน่ะเทน้ำลงไปเล่โอเคโอ้โหบ่อนี้ถ้าใครตกมาก็ไม่ต้องคิดไม่รอดแต่น้ำเราไม่เก็บหรอกค่ะเราเทมาเลยเทแล้วมาแล้วมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมอยู่ๆสายพานทางบ้านมันหยุดหา
เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่โหลดมั้งเดาเลยอ่ะเออน่าจะไม่โหลดพอไม่โหลดปุ๊บทุกอย่างตอบโอ้โหแน่นอนมันหยุดง่ายเนาะแค่ไม่โหลดเองโอ้มีช้างโหลดเดอร์ค่ะเมื่อกี้เขามีเควสหนึ่งที่เขียนว่าอยากจะให้เครื่องจักรของคุณโหลดในตอนที่คุณข้ามมิติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมีอยู่นะมันใช้พวกแผ่นต่างๆในการทำไม่ยากเลยตกลงหยุดไหมหรือไม่หยุดโอ้โหหยุดทั้งบ้านหยุดหมดเลยผมเดินมาเอ้าเมื่อกี้ยังเห็นก็อยู่หลับๆอยู่ๆก็หยุดแล้วโอ้เครื่องจักรหยุดทำอย่างกับแก้ง่ายงั้นแหละก็ไม่ยากหรอกนะตกลงแก้ง่ายหรือไม่ยากมันจุกจิกค่ะมันต้องดับสายนู่นดับสายนี่เดินนู่นเดินนี่มันในนั่นแค่จุกจิกแค่นั้นแหละดับหนึ่งดับสองดับสามบ้านเงียบเลยดับสี่โอ้โหก็แบบต้องดับสี่อ่ะโอ้โหปั่นไม่ไปเออติดตรงไหนติดตรงนี้ดับอีกชีวิตนี้ดีที่ลงนั่นแหละก็แบบมันต้องดับหลายจุดอ่ะแต่ว่าก็ใกล้ๆกันนี่แหละฮะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามันดับอ่ะจะไปเขียนป้ายติดไว้เลยตรงนี้สาย1สาย2สาย3ไล่ดับทีละ1ไล่ดับไปแล้วคืนชีพมันมาทีละ1เฮ้ยไม่นอนนะแฟนทอมนะปะทูไม่ใช่แฟนทอมทางนี้ค่ะเพราะว่านอนไปแล้วนอนก่อนไปขุดเหมืองเขาเตรียมตัวพอดีไหนดูผลผลิตสิโออะไรอ่ะคอมโบสโตนดิฟสเลตมันทำประโยชน์อะไรได้ไหมเนี่ยโอ้หุยเอาไปหมดก็ดีนะเนี่ยโอกาสต่ำกว่า 1% แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมได้อะไรได้แร่สารพัดอย่างค่ะแต่ว่าโอกาสต่ำกว่า 1% หมดเลยอ่ะโอ้หรือว่าจะให้ทิ้งเลยถ้าทิ้งเลยก็ไม่มีปัญหาโหคุณมันทบี้แข่งกันขุดเมืองไว้ใครขุดไว้กว่าไม่ดีนี่โอ้โหไม่ต้องเอาไปหมดแล้วมั้งนี่คุณมันทบี้คอปเปอร์โอ้โห8กองเหรออย่างไว้อ่ะขุดแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วอ่ะทองแดงที่เราขาดแคลนน่ะไปลงภูเขาหนึ่งสักหนึ่งลูกเนี่ยก็ได้มาเยอะเลยนะปึ๊บนี่โหโหทิมสองกองติ้งอีกหนึ่งกองโอ้ยคุ้มคุ้มเอ้าเดี๋ยวทำไมแฟนห้องตีเราล่ะเราเพิ่งนอนไปอีกนั่นไหนเฮ้โอ้ยทำไมมันตีเราเพิ่งนอนไปเองนี่มันตีไปทั่วอ่ะประตูไปนอนดีกว่าเงียบสงสัยเราต้องมีเตาหลอมแร่ใหญ่ๆแล้วมั้งคะจะได้แบบประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะเตาหลอมแร่ใหญ่ใช่เพราะว่าพวกแร่ดิบถ้าไปหลอมมันจะได้เยอะกว่าแต่ด้วยความขี้เกียจเราก็เลยโยนเข้าหาลาวาแร่ดิบเอาแต่แร่ดิบเวลาเอาไปบดมันไม่ได้เป็นเท่าตัวบดเป็นเท่าตัวแล้วค่ะแต่ถ้าหลอมไปอีกหนึ่งทีอ่ะมันจะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นปกติเราจะได้เป็นหนึ่งก้อนใช่ไหมมันอาจจะได้หนึ่งก้อนกับอีกสองสามนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยสี่นักเก็ตประมาณนั้นนั่นสองหรือสามนักเก็ตใช่ก็คือบวกเพิ่มอ่ะบวกเพิ่มจากที่ได้หนึ่งก้อนแล้วอ่ะรวมถึงอันที่โดนบดไปแล้วยังเนี่ยนับเฉพาะไอ้ตัวนี้ค่ะเห็นไหมตัวที่บดไปแล้วอ่ะอ๋อก็คือเอาอันเนี้ยไปหลอมหลอมเลยใช่ไหมใช่จะได้เยอะขึ้นแต่ว่าเราขี้เกียจไงเราก็เลยโยนผ่านลาวากันแต่ถ้าหลอมมันก็ออโต้ออกมาได้ก็แต่ว่ายังแบบโอ้งานยุ่งงานเยอะอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดตั้มไว้ดีกว่าโอ้ยเข้าเครื่องหมด
เฮ้ยกระโดดตันตายติดสินสายพานกระโดดไม่ได้ลาก่อนมีคนตายด้วยเครื่องบดโอ้ฮันนี่ประตูมีของมาให้หัวเหรออ๋อเอาหัวล่วงคุณวันทวีเอาพิกแอคมาเดี๋ยวไปดูให้ว่าอุปกรณ์นี้ตีใส่หัวแล้วยังหัวฟรีนี้ของดีบอกเลยเดี๋ยวอยู่ๆก็มีหัวฟรีไม่ต้องห่วงกำลังดูไงพัดลมเอ๊ะมันทำงานหรือเปล่านะโอ้มันดูดอีกแล้วก็นึกว่ากรีดร้องอะไรเห็นนั่งนิ่งๆมาตั้งนานไม่เป็นไรหัวฟรีหัวฟรีอีสปอร์ตเขาใส่หัวแล้วนี่ฮะอะไรใช่มีอุปกรณ์ชิ้นอื่นไหมอุปกรณ์ไม่มีโอเคงั้นแปลว่าใส่หมดแล้วค่ะใส่หมดแล้วแปลกมากเลยที่ไม่ทำงานเออไม่ทำงานทั้งคู่เลยค่ะแต่พอฮอปเปอร์ปุ๊บทำงานปั๊บเลยอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์แต่คือถ้าเป็นไอ้เจ้าบ็อกซี่เหลี่ยมไม่มีปัญหานะคุณวันนบีถ้าเป็นการหล่อขึ้นก็เป็นบล็อกๆไม่มีปัญหาอะไรค่ะเขาส่งไปได้ปกติแต่พอเป็นแบบจานเท่านั้นแหละไม่ไปต้องมานั่งกดไม่ๆๆนี่ไงก็ไปเอาฮอปเปอร์มาใส่สิจะนั่งกดทำไมเอาต้องดูดด้วยฮอปเปอร์ได้เหรอได้ค่ะได้คือปกติก็ดูดด้วยฮอปเปอร์อยู่แล้วเฮ้ยมาเลยไอ้ฮอปเปอร์เคจิบ3มีทองเหลืองไว้ทำร้อนไว้ใช้ได้แร่แล้วเนี่ยไอ้แร่สีฟ้ามันชื่อว่าอะไรเอ๊น้ำสีฟ้าไหนหินสีฟ้าไหนล่ะไม่เห็นได้เลยข้างล่างนี่ไงโอ้จากข้างบนลงล่างเฮ้ยนี่ยังไม่เสร็จฮะมันต้องเอาไปบดด้วยบดเองเอ๊ตอนนี้บดมือเท่านั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะล็อกก่อนแล่นี้ไปบดจะได้อะไรคะโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกินอ่ะผมไม่รู้ว่าได้โอกาสเดี๋ยวนะรีบุกเหรอไปเอ้าไปแล้วไปแล้วลาซูไรดัตได้ดีด้วยเหรอเนี่ยใช่ได้ลาซูไรดัตอ๋อเอาไปทำเป็นลาพิลาซูรีได้แต่ต้องผสมหลายอย่างใช่เอาไปทำแผ่นได้ 20% โอ้มีออกเคบอลอีกออกหลายย่ามกันนะเนี่ยโอ้อืมไม่ถึงได้เป็นนักเก็ตเหรอคะนี่มีก้อนด้วยได้มาอีก6ก้อนแล้วมี6ก้อนนี่ถ้ามันต้องเอาไปบดหรือเอาไปผ่านน้ำบดครับบดโอ้เฮ้ยอย่างน้อยก็เป็นแหล่งออโต้ดีบุกใช่แล้วก็จะมีใช้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะบดบดบดแล้วก็ส่งออกมาส่งออกมาโอ้แล้วก็ส่งมาแล้วก็ใส่น้ำก็ดีนะแต่ถ้ามันแบบวางสายเชื่อมไปตรงนู้นด้วยที่เป็นเครื่องบดก็น่าจะดีเลยแบบรอใช้อ่ะของผมไม่รู้สิมันจะเยอะเกินไปก็เลยยังไม่ทำไอ้บทไปเลยนี่ไงทำวางเครื่องบทตรงนี้ก็ได้ค่ะข้างๆกันอ่ะให้มันเป็นแบบพร้อมใช้จะดีกว่านะเพราะว่าเราเกียดที่จะเอาไปบทไปรอคุณวันนบีเล่นนี้แล้วยังเล่นอย่างนี่ไงโอ้ไม่ไปเหยียบนู้นแล้วเกือบลงบ่อลาวาไปเกือบลงหลุมลาวาไปหนึ่งทีอะไรกันนี่คือของเล่นเลยนะไม่ค่อยกล้าเหยียบเท่าไหร่กลัวมันจะกระโดดไปแบบที่แปลกๆเขากระโดดลงตำแหน่งที่เราเล็งไว้ฟาร์มคีเอทเราก็ก้าวหน้าวันละเล็กละน้อยค่ะในวันนี้นั้นเราก็ได้ทรัพยากรเพิ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้อยากจะไปดวงดาวดวงต่อไปมากๆเลยแต่ดูจากเควสแทบมันไม่ง่ายขนาดนั้นมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเนาะเอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ Minecraft Mod Create พาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ